สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีในรอบดึกครับผมวันนี้นะครับวันที่สองที่เราไม่สามารถเปิดไลฟ์สดได้นะครับแล้วก็กล้วยก็ยังเหลือนะครับผมกล้วยที่คุณแม่แหม่มนะครับแล้วก็กล่องพัสดุของคุณแม่นงเยาก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับกล้วยก็ป้อนกินไปเรื่อยๆจนจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าตั้งไลฟ์มานานมากๆแล้วเมื่อคืนก็ให้กินไปแล้วรอบนึงนะครับวันนี้ก็เหลืออีกนะครับว่าจะมาป้อนให้คุณแม่ FC ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่สามารถไลฟ์ได้ครับผมดูลูกสาวดูลูกสาวหิวมากแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเราต้องขอกราบขอบพระคุณแม่แหม่มนะครับสำหรับกล้วยนะครับผมสุกๆหวานๆนะครับแล้วก็ขนมปี๊บของคุณแม่นงเยานะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับผมตอนนี้ฝนก็ตกนะครับเดี๋ยวให้น้องไพพูดคุยกับแม่ FC แล้วผมจะป้อนผลไม้ให้นะครับผมฝนตกตั้งแต่หัวค่ําเลยนะคะแม่ๆตอนนี้ก็ตกอีกแล้วนะคะนี่นะคะกล้วยหวานๆก่อนนอนนะคะแม่ๆเมื่อวานเราก็ไม่ได้ป้อนเพราะว่าเราไลฟ์สดไม่ได้เนาะควันตรงวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะแม่ๆช่องเรามีปัญหาแน่นอนช่องเราต้องมีปัญหาแน่นอนเลยนะคะแม่ๆไม่สามารถไลฟ์สดได้2วันแล้วนะคะวันนี้ก็ว่าจะพาเจ๊อ้วนของเราไปถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าฝนตกนะคะแม่ๆก็ทําให้เราออกจากบ้านไม่ได้เลยนะคะช่วงหัวค่ำฝนตกหนักมากนะคะที่นอนเจ้อ้วนของเราเปียกหมดเลยนะคะฝนสาดมาฝั่งคำหมื่นนะคะแม่แม่กินไปเรื่อยจะหมดแล้วกล้วยก็กินไปเรื่อยจะหมดแล้วนะคะแม่แม่เครือ5เครือ6เครือเล็กๆแต่เครือไม่ใหญ่ดูนะคะบัวตองนะคะเปิดเร็วๆหน่อยพ่อหิวนะคะเป็นกล่องพัสดุของแม่นงเยานะครับอันนี้ก็เป็นขนมนะคะกล่องที่10แล้วนะคะขนมปิ๊บนะคะไส้สับปะรดนะคะแม่ๆของคุณแม่นงเยานะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่รักและเมตตาน้องบัวตองนะคะเพราะว่าขมื่นเองทานไม่เป็นนะคะแม่ๆสำหรับขนมนะคะเจ้อ้วนของเราทานกล้วยนะคะงั้นให้บัวตองกินขนมให้เจ้อ้วนของเรากินกล้วยนะคะเพราะว่ากล้วยไม่ใช่มีแค่นี้นะคะแม่ๆเราป้อนไปเรื่อยๆจนจะหมดแล้วนะคะบัวตองบอกหอมจังเลยรีบแกะได้กลิ่นแล้วนะคะดูบัวตองอันไหนกวักขอบคุณแม่ๆหน่อยแล้วขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะเอาขอบคุณแม่ๆขอบคุณค่ะนะคะเจ้อ้วนก็เสียงแหบมหาเสน่ห์นะคะแม่ๆเราไม่ให้ทานเยอะนะคะแม่ๆขนมเราให้ทานวันละนิดนะคะทานวันละนิดวันละหน่อยนะคะขมื่นบอกของขมื่นละควันต้งนะคะโอ้อร่อยยั่วๆนะคะเพราะว่าขนมปิ๊บไส้สับปะรดที่คุณแม่ท่านส่งมาให้นี้คือแบบไส้เยอะมากนะคะแม่น้องไผ่เองก็แอบชิมทุกครั้งนะคะแม่แต่ว่าก็กินได้ไม่เยอะเนาะเราแอบชิมชิ้นละชิ้น2ชิ้นนะคะไส้เยอะนะคะขนมไส้สับปะรดนะคะร้านที่คุณแม่ท่านสั่งมาให้น้องบัวตองนะคะเป็นปิ๊บที่10แล้วนะคะโอ้อาปากกว้างเลยบัวตองตั้งแต่ถ่ายท้องมานะคะแม่ทุกวันนี้กินหญ้าเก่งแบบขอตลอดเลยนะคะไม่รู้ว่าคิดว่ากลัวตัวเองผอมหรือเปล่านะคะขอตลอดนะคะแล้วก็คะแนนก็ผมก็ไปซื้อกล้วยเรื่อยๆทีครับไม่ใช่ซื้อกล้วยซื้ออ้อยนี่นะคะแม่คะแนนทุกคะแนนนะคะนะคะเป็นขนมปิ๊บนะคะแม่นะคะแล้วก็เป็นอ้อยนะคะบนรถก็มีนะคะแม่อ้อยบนรถนี้คือที่เราซื้อ500คะแนนแต่ว่ายังตัดไม่หมดใช่ไหมควันตงยังตัดไม่หมดนะคะแม่นี่คือ500คะแนนนะคะแล้วก็ยังจะมีอีกนะคะแม่มีอีกอ้อยแม่ควานอ้อยแล้วก็พี่ควานบุญชูนะคะแม่นี่มูวานนะคะแม่ควานอ้อยของเรานะคะโอ้ยดูมันจะมีทายหน่อยว่าอะไรให้แม่ FC ทายหน่อยนะคะแม่ว่าอ้อยกองนี้ราคาเท่าไหร่นะคะแม่มีนะคะน้องไพอยากถามว่าให้แม่ลองคอมเมนต์เข้ามานะคะแม่ว่าอ้อยกองนี้ราคาเท่าไหร่นะคะให้แม่ FC คอมเมนต์มาเลยให้แม่ FC คอมเมนต์เข้ามาเลยเนาะอ้อยกองนี้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะคะแม่ให้ดูว่าประเมินนะคะอ้อยลำใหญ่ลำสวยขนาดนี้นะคะแม่อันนี้คือเป็นอ้อยไม่เกี่ยวกับ500คะแนนของเรานะคะแม่คนละที่นะคะแต่ว่าเมื่อวานแม่ขวัญอ้อยของเราพาน้องไผ่ไปดูนะคะว่าไปดูอ้อยนะคะเราตกลงราคากันได้เราก็เลยตัดสินใจรีบตัดมาเลยนะคะ
ทำไมถึงรีบตัดนะคะให้แม่ๆคอมเมนต์เข้ามาก่อนว่าราคาจะประมาณเท่าไหร่นะคะสอบถามสวยมากแล้วก็ลำใหญ่มากเลยนะคะแม่ๆดูแม่ๆพอจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่คือน้องไพตัดคนเดียวนะคะแม่ๆควานโต้งไม่ได้ตัดน้องไพตัดคนเดียวแล้วก็แม่ควานอ้อยเป็นคนแบกขึ้นรถเนาะควานโต้งผู้หญิงไปหาอ้อยนะคะมีน้องไพกับแม่ควานอ้อยไปแต่ว่าควานโต้งกับพี่ควานบุญชูมีแผนกไปขนขึ้นรถอย่างเดียวนะคะไปตัดแม่ควานอ้อยกับน้องไพนะคะช่วยกันตัดนะคะอ้อยกองนี้นะคะลำใหญ่ๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าลำใหญ่อย่างเดียวนะคะแม่ยาวด้วยแล้วก็สวยด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เราเทใส่กะละมังเต็มกะละมังเลยของโปรดของโปรดนะคะบัวตองเองก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่พระผู้ใจดีนะคะแม่แม่เราไม่ได้ให้ทานทุกวันนะคะแม่แม่เป็นกล้วยนี่ก็เราก็จะให้ขมื่นเพราะว่าขมื่นเองกินขนมไม่เป็นนะคะแม่แม่นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่พระนะคะที่ท่านรักและเมตตาไม่ว่าจะเป็นคุณแม่แหม่มแล้วก็คุณแม่นงเยานะคะที่ทำให้สองสาวของเราได้ทานอาหารอร่อยอร่อยหวานหวานก่อนนอนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้บุญบารมีพญาช้างปกปักรักษาท่านและครอบครัวของท่านให้รวยๆเฮงๆปังปังตลอดปีตลอดไปนะคะเราต้องขอโทษด้วยเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำโทรศัพท์ใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูนะคะแม่ๆไปแก้ไขว่าให้เขาเก่งกว่านะคะแม่ๆไปแก้ไขในโทรศัพท์เราว่ามันไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้เนาะคิดถึงนะคะเราต้องโดนบล็อกโดนอะไรสักอย่างเพราะว่าวันที่เราไลฟ์วันสุดท้ายก็คือวันที่เราไปแหกงานบ้านคุณตาเหมานะคะวันนั้นก็มีเสียงเพลงวันที่เราขายผลไม้ก็มีเสียงเพลงอาจจะติดลิขสิทธิ์บ่อยแล้วก็อาจจะทำให้ช่องเรามีปัญหาเนาะก็ลงคลิปเราจะรอลงคลิปนี้ว่าจะลงคลิปได้ไหมเราจะลงคลิปได้ไหมทีนี้ลองดูว่าจะลงคลิปได้ไหมคิดถึงนะคะแม่แม่คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านเลยนะคะเราได้พูดคุยกันทุกวันเนาะแม่แม่แล้วมีวันใดวันหนึ่งที่ไม่ได้พูดคุยนะคะก็กลัวคุณพ่อคุณแม่ FC หลายๆท่านเป็นห่วงว่าทำไมไม่เห็นบ้านพังขมื่นอัปเดตเลยนะคะว่าเป็นยังไงทำไมเงียบหายไปนะคะคลิปก็ลงไม่ได้คลิปก็ลงไม่ได้นะคะฝนก็ตกนะคะแม่แม่เราไม่รู้ว่าจะไปถ่ายคลิปอะไรให้กับทุกท่านได้รับชมเนาะไม่สามารถออกจากโรงช้างได้เลยวันนี้นะคะแม่แม่ตอนประมาณ4โมงเย็นก็ตกแรงด้วยลมแรงด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะคะแม่แม่ตอนนี้กี่ทุ่มแล้วประมาณ3ทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วนะคะแม่แม่ก็ยังไม่หยุดนะคะนั่งรอตั้งนานนั่งรอว่าจะไลฟ์สดได้ก็ไม่ได้นั่งรอลองเปิดไลฟ์สดดู 2-3 รอบก็เปิดไม่ได้เปิดไปแล้วก็ดับเนาะควันตรงนะเจ้อ้วนกล้วยหมดแล้วอ้อยให้ขมื่นกินน้อยนะคะส่วนบัวตองนะคะก็กินขนมอย่างอริดอร่อยเลยนะคะแม่ๆเราอาจจะไม่ได้ทานทุกวันนะคะนานๆครั้งนะคะเพราะว่าก็ปิ๊ดใหญ่ก็จริงนะคะแม่ๆแต่ว่าไม่ได้ทานทุกวันนะคะโอ้เต็มกะละมังเลยอ้อยลำใหญ่ๆสวยๆนะคะแม่ๆอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามากันนะคะแม่ๆว่าอ้อยสวยขนาดนี้จะราคาเท่าไหร่นะคะแม่ๆอ้อยป่านั้น400เรารู้แล้ว500เรารู้แล้ว500นี่คือเรารู้แล้วนะคะแม่ๆ500คะแนนที่เราไปตัดแต่ว่า500คะแนนก็ได้เยอะนะคะแม่ๆเพราะว่าเป็นอ้อยคั้นน้ำเรายังตัดไม่หมดนะคะควันต้องคิดว่าได้ประมาณถึงครึ่งตันไหมอ้อยลำใหญ่ไม่ถึงหรอกแต่มันหนักนะได้ครึ่งตันนะคะแม่ๆรถกระบะหนึ่งเลยนะคะคุณย่าน้องไพบอกว่าอ้าวเห็นชวนกันไปตลาดทำไมได้อ้อยมาก็ไม่รู้เนาะสำหรับคลิปนี้ครับผมก็อาจจะเป็นคลิปก่อนนอนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์สดเนาะก็ขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณแม่แหม่มขอบคุณแม่นงเยานะครับแล้วก็ทุกท่านที่รักและก็เอ็นดูคำเหมือนครับวันนี้อาจจะไลฟ์สดก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเจอกันอีกครับยังไงก็ขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับไปเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องไพเองก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้น้องไพเองก็ต้องขอตัวลาคุณพ่อคุณแม่ FC ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ